ทุกวินาทีในโลกนี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้จะดีจะร้ายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจให้ได้ไม่มีอะไรแน่นอนและตลอดไปฝึกเข้าใจสัจธรรมของชีวิตจงมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้แค่ชั่วคราวพลังจิตของคนคิดบวกคิดซ้ำๆสำเร็จไวจงคิดบวกในรูปแบบของตัวเองถ้าคุณหาหนทางไม่เจอก็จงสร้างมันขึ้นมาเองทุกคนล้วนมีปัญหาของตัวเองกันทั้งนั้นภายใต้รอยยิ้มอาจมีปัญหาที่ไม่ต้องการเล่าให้ใครฟังอย่าคาดหวังให้คนอื่นมาเข้าใจเราทุกอย่างฝึกดูแลจิตใจของเราให้เข้มแข็งคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งใช่ว่าจะไม่มีทุกข์แต่คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะอดทนต่อความกดดันได้ดีชีวิตถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยก็ให้พักไม่ใช่ฝืนพอรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็ค่อยว่ากันอีกทีบางครั้งยิ่งเราฝืนก็ยิ่งพังในโลกนี้ไม่มีใครมีแต่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีใครล้มแล้วลุกไม่ไหวไม่มีใครผิดหวังตลอดไปไม่มีใครสมหวังตลอดกาลสิ่งใดไม่แน่นอนอย่าไปจริงจังสิ่งใดไม่จีรังอย่าได้ยึดติดเรื่องใดไร้สาระอย่าเก็บมาคิดเรื่องใดดีต่อชีวิตอย่าปล่อยวางสิ่งที่คุณคิดสำคัญมากกว่าสิ่งที่คนอื่นคิดกับตัวคุณใจดีกับตัวเองให้มากๆสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่ดีคุณไม่จำเป็นต้องไปเหมือนใครพักผ่อนอยู่กับตัวเองให้มากๆนั่นคือสิ่งที่สร้างพลังให้กับคุณเลือกคบคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุณไม่ได้ต้องการผู้คนมากมายในชีวิตคุณต้องการแค่ไม่กี่คนที่จริงใจกับคุณเราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสไม่ใช่รอมันวิ่งมาหาเราอย่ามัวแต่รอเวลาเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองเพราะความสำเร็จไม่มีคำว่าโชคดีอย่ามัวรีรอจงใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตั้งแต่วันนี้จงให้ความสำคัญกับตัวเองเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของคนอื่นได้แต่เราสามารถเพิ่มหรือลดระยะห่างกับคนอื่นได้ตามใจชอบจงถอยห่างจากคนที่ไม่ให้เกียรติคุณจงให้ความสำคัญกับคนที่ให้ความสำคัญกับคุณคำพูดเป็นนายคำพูดที่ไม่ควรพูด 1. ยากสมองจะบล็อกความสามารถทันที
2. ทำไม่ได้เป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ตัวเอง 3. ขี้เกียจทำให้ไม่อยากทำและไม่รับผิดชอบเบื่อสมองจะสั่งการไม่ให้เรียนรู้ต่อ 5. เหนื่อยร่างกายจะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงไม่รอความหวังจากใครไม่คิดแทนคนอื่นเตรียมใจไว้ล่วงหน้าภูมิใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้อะไรที่สุดมือสอยปล่อยไปไม่เอาเรื่องเก่าๆมาคิดให้เป็นทุกข์อยู่ให้ได้กับปัจจุบันยึดมากก็ทุกข์มากจงรู้จักปล่อยวางฝึกสร้างพลังใจให้ตัวเองผู้มีพลังใจเข้มแข็งจะมีความอดทนควบคุมอารมณ์ได้ดีมีเป้าหมายชีวิตไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเวลาที่ท้อแท้คิดถึงสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจยิ้มไว้เสมอให้รางวัลตัวเองทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตเลิกเป็นคนขี้บ่นหยุดคิดลบอยู่ใกล้คนที่คิดบวกช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นสุขชื่นชมสิ่งรอบตัวบ้างคิดถึงคนที่ลำบากมากกว่าเราแค่บ่นน้อยลงชีวิตอาจมีความสุขมากขึ้นอย่ากดดันชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตง่ายๆแต่ดีหลีกเลี่ยงใครบางคนเพื่อสุขภาพจิตที่ดีการหลีกเลี่ยงคนบางคนเพื่อปกป้องสุขภาพจิตของคุณไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือปัญญาคิดถึงความสุขของตัวเองบ้างทำเพื่อความสุขที่ตัวเองควรจะได้รับไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรอกแต่เป็นการรักตัวเองให้มากขึ้นต่างหากหากคุณทำเพื่อคนอื่นมากพอแล้วบางครั้งช่วยคนอื่นจนตัวเองไม่ไหวก็ควรหยุดเพราะเวลาเราเดือดร้อนคนอื่นไม่ได้มาเดือดร้อนด้วยถึงแม้จะทำดีที่สุดแล้วแต่จงจำเอาไว้ว่าเราไม่สามารถทำอะไรถูกใจคนทั้งโลกจงพึ่งพาตัวเองเพราะไม่มีใครเติบโตแทนคุณได้การเวลาบอกให้เรารู้ว่าคนถูกใจไม่สำคัญเท่าคนจริงใจจงระวังสิ่งที่คุณบอกใครๆเพราะเพื่อนในวันนี้อาจเป็นศัตรูในวันหน้าทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นเรื่องชั่วคราววินัยคือจุดสำคัญของชีวิตคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตอยู่บนเกาะแห่งจินตนาการที่ชื่อว่าสักวันฉันจะทำสวัสดีค่ะ